เรื่องของการระบาดในจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้หลายๆพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกัมพูชาก็หนึ่งแล้ว ตอนนี้ห้ามแรงงานเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะเป็นแรงงานตามฤดูกาลก็ดีทางสปปลาวเนี่ยมีการสั่งแบนอาหารนําเข้าจากไทยเช่นกันนะคะก็ครอบคลุมไปถึงอาหารทะเลแช่แข็งจากไทยหลังจากโควิดเนี่ยระบาดรอบใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยสื่อท้องถิ่นสปปลาวนะคะก็รายงานว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสอปปลาวโดยนายสมจิตอินทมิตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลงนามเป็นหนังสือ สือด่วนเลยนะคะไปถึงกรมภาษีกระทรวงการเงินกรมอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงด่านชายแดนระหว่างสงอปปลาวและไทยเรื่องการห้ามนําเข้าชั่วคราวอาหารทะเลสดและแช่แข็งทุกประเภทจากราชอาณาจักรไทยค่ะตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ของไทยก็มีการประชุมด่วนกันเลยนะคะนัดประชุมกันในวันนี้เนี่ยแหะค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมประมงกระทรวงสาธารณาสุขทีมไทยแลนด์ส,าาาสปอปอลาวรวมไปถึงผู้นำ เข้านะคะกรณีการแบนสินค้าคือคําสั่งเนี่ยเขาระบ,บุเอาไว้นะคะออกมาเมื่อวันที่23ธันวาคมก็ระบุว่าห้ามนาเข้าชั่วคราวสินค้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งทุกชนิดจากไทยสืบเนื่องจากการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ที่มาจากเขตจําหน่ายอาหารทะเลที่มีความเสี่ยงว่าเชื้อโรคอาจจะเจือปนในอาหารทะเลสดและแช่แข็งจึงออกคําสั่งห้ามนาเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ค่ะวันนี้กระทรวง พนิตจัดประชุมรอความชัดเจนอีกทีนะคะว่ามาตรการต่างๆที่ออกมารับมือเนี่ยจะมีอะไรบ้างไม่เพียงแต่คนไทยนะฮะที่ตระหนกกับกรณีอาหารทะเลชาวสปปลาวที่สั่งซื้ออาหารทะเลจากไทยก็ก็เป็นเหมือนกันคือตอนนี้พูดได้ง่ายเลยนะของทะเลเนี่ยขายยากฮะหลายคนก็กังวลก็กลัวทั้งนั้นที่คุณหมอเนี่ยเขาก็เตือนอยู่แล้วว่าสามารถทานได้ถ้าเกิดว่าทําให้สุกก่อนใช่ค่ะ,ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ